ทองคำ10บาท ทองคำรวมไปแล้วได้10บาทเมื่อกี้เราไปรวมทองคำที่มันตาดวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันช่วยชาติหลวงตาประกาศช่วยชาติ12เมษาพรุ่งนี้เราไปรวมที่บ้านตาดก็ได้กกสะท้อนก็ได้แต่วันนี้กกสะท้อนเขาก็มาร่วมสวดมนต์ที่บ้านตาดนะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ดอกเราก็ให้เกียรติเอาทองไปรวมได้ขาดนิดหน่อยให้ทีเล็กทีเล็กก็เพิ่มเป็น10บาททองคำ10บาท10บาทนี้รวมทั้งที่พวกเรารวมกันที่นี่ด้วยรวมทั้งที่เก็บไว้โดยลำดับมาด้วยเป็น5บาทเมื่อวานอาจารย์สุธรรมฝากมาด้วย5บาทเลยเป็น10บาทเนี่ยทองคำ10บาทไปร่วมเข้าคลังหลวงถ้าเราไปรวมตอนนี้เขาสามารถไปเตรียมทันเพื่อที่จะได้เข้ามอบจะได้ไปรอเป็น1กิโล1กิโล1กิโลหรือยังไงไม่รู้นะเอาไปแลกเป็น1กิโล1กิโลจะไม่ได้ไปล้อมเป็น12กิโลเหมือนสมัยหลวงตาท่านพาทำดอก เพราะสมัยนั้นทองได้เยอะมอบแต่ละครั้งได้ทองเยอะนี้พวกเราก็อาศัยว่าน้ำซับน้ำซึมน้ำหยดน้ำซับน้ำซึมน้ำหยดไอ้น้ำนี่ก็ซึมเรื่อยๆแล้วก็หยดเรื่อยๆมันก็แห้งไปเรื่อยได้สินี่น้ำแห้งน้ำแห้งทองคำเข้าคลังหลวงอันนี้คือแรงเสียสละแรงเสียสละเพื่อส่วนรวมก็คือคลังหลวงคลังหลวงก็ถ้าก็เป็นกองกลางเป็นเงินกองกลางเงินคงคลังเงินประกันประเทศเงินประกันเศรษฐกิจของประเทศเวลาที่เรามีเงินในคลังหลวงเยอะเศรษฐกิจของประเทศทำให้คนต่างชาติก็มองเห็นความสำคัญว่าเรามีทุนประกันเศรษฐกิจเยอะเขาสามารถกล้ามาลงทุนกับเราแต่ถ้าเราไม่มีเงินคงคลังไม่มีเงินประกันไม่มีเงินคลังหลวงอ่ะและภาวะเศรษฐกิจเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนเหมือนกันด้วยเหตุที่เรามีเงินคลังหลวงเยอะเยอะนะเงินคลังหลวงเราเนี่ยถึงคราวสมมติประเทศไทยเป็นหนี้2-3 แสนล้านเนี่ยเอาเงินคงคลังมาใช้หมดได้เลยแล้วยังมีเหลืออีกอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเล่าให้ฟังเขาพูดถึงว่าเงินคงคลังเงินคลังหลวงเนี่ยมีเยอะแต่ที่ส่วนกลางเขาไม่เอาไปใช้ถ้าเขาจะเอาไปใช้เขาจะต้องเปลี่ยนกฎหมายเขาจะต้องเปลี่ยนกฎหมายเอาไปใช้เรื่องนั้นเอาไปใช้เรื่องนั้นเอาไปแล้วต้มไปเลยนะเอาไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรแหละที่จะได้คืนมาไม่มีหรอกเอาไปแล้วก็ต้มไปเลยเอาไปแล้วก็ต้มไปเลยจากที่เคยมีเงินคงคลังเยอะๆก็จะร่อยรอไปเรื่อยคนนั้นดึงไปทีคนนี้ดึงไปทีคนนั้นดึงไปบ้างคนนี้ดึงไปบ้างก็หมดแต่หลวงตาท่านเคยสั่งเอาไว้ท่านบอกไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนระเบียบไม่ให้เปลี่ยนกฎหมายเพื่อที่จะล่วงเอาเงินในคลังหลวงพอเวลาทางรัฐบาลมีความจำเป็นอะไรอย่างสมัยหลวงตาอยู่เนี่ยเขาเห็นความจำเป็นอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เลยขอหลวงตาแลให้เขาเอาไปเยอะเท่าไหร่กันไม่รู้เอาไปนี่จะต้องแก้เปลี่ยนปางบางบทเป็นบางการบางคราวของกฎหมายเสร็จแล้วก็ปิดแก้เสร็จแล้วก็ปิดไม่งั้นเดี๋ยวคนนั้นมาทีก็อยากแก้แล้วก็ดึงไปคนนี้มาทีก็อยากแก้แล้วก็ดึงไปนักการเมืองเป็นนักถ้าจะว่าไปแล้วก็ฉวยโอกาสทั้งนั้นแหละนักการเมืองนักช่วยโอกาสช่วงไหนที่เขาได้ตำแหน่งหน้าที่ดีเท่ากับว่าท่าตอนนั้นมันลึก
ท่าเรือตรงนั้นมันลึกท่าตักน้ำตรงนั้นมันลึกตราบใดที่เขาได้ช่องได้โอกาสเหมือนกับน้ำมันขึ้นโอ้มันขึ้นถึงท่าตักง่ายตักสะดวกตักเอาตักเอาตักน้ำขึ้นเขาก็ต้องรีบตักน้ำขึ้นเขาก็ต้องรีบตักดูไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นประเทศไทยเราดูไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมบัติของชาติมากมายมหาศาลสมบัติของชาติเนี่ยแต่การบริหารการจัดการปราบคอรับชั้นปราบคอรับชั้นไม่รู้ปราบไปยังไงไปถึงไหนไม่รู้ยิ่งปราบยิ่งเยอะยิ่งปราบยิ่งเยอะปราบคอร์รัปชันเมืองไทยหัวใจของคนที่มีความอยากรุนแรงความอยากก็คือความโลภโลภอยากได้ความอยากคือความโลภโลภอยากได้ทำเรื่องเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะได้ทำเรื่องเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะได้มีคนมาขันมาขอโกรธถึงฆ่าฆ่าถึงแกงแกงถึงเก็บเก็บถึงริดรอนอำนาจให้ตกออกไปจากความมีอำนาจทำได้หมดทำได้สารพัดเรื่องของความโลภความโกรธมนุษย์เราหัวใจที่มีกิเลสยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มดวงด้วยแล้วมันก็พอๆกับสัตว์เลยแหละสัตว์เนี่ยความเป็นอยู่ของมันตัวไหนมีกำลังกว่ามันก็ครองตัวไหนมีกำลังด้วยตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีปัญญาเยี่ยมอีกด้วยชนะเขาหมดชนะด้วยปัญญาก็เอาชนะด้วยกำลังก็เอาชนะด้วยเอาตัวใหญ่ๆไปทับเขาเลยเอาได้ก็เอาพวกสัตว์มันอยู่ด้วยการเบียดเบียนกัน สัตว์มันอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันสัตว์ตัวเล็กเบียดเบียนสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ตัวใหญ่เบียดเบียนสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กเบียดเบียนสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กๆแต่อาศัยมากรุมเอาเลยกัดเอาเลยรุมกัดเอาเลยเคยเห็นไหมพวกมดดำตัวยาวๆมันรุมกัดมดไอ้รุมกัดเสือเดือนน่ะกัดจนเต็มหัวเต็มตัวเต็มจนมองไม่เห็นตัวน่ะในที่สุดทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งดิ้นไม่ได้ไม่เป็นอิสระตายตายแล้วก็ลากไปฝังกินละตายแล้วก็ลากไปฝังกินแหละเนี่ยมนุษย์บนโลกใบนี้การทำหมากินเพื่อได้ทรัพย์ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดไม่กลัวบาปบุญคุณโทษอะไรด้วยแล้วนี่มันมีลักษณะเหมือนกันนี่แหละความเห็นแก่ตัวก็เต็มที่ความเห็นแก่ตัวก็จัดความที่เพื่อตัวก็จัดเพื่อตัวพอแล้วเพื่อเพื่อนของตัวเพื่อพวกของตัวเพื่อเพื่อนของเพื่อนของตัวเพื่อพ่อของเพื่อนของตัวเพื่อลูกของเพื่อน เพื่อนของตัวเพื่อหมู่เราเพื่อคณะเราความถ้าได้มาในทางที่ดีที่งามที่ชอบพุทธเจ้าท่านไม่ตำหนิติเตียนแต่ถ้าได้มาด้วยการเบียดเบียนเอาซึ่งกันและกันเนี่ยท่านตำหนิติเตียนเพราะมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความทุกข์ความลำบาก พวกเราอยู่ท่ามกลางการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เอาอะไรมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เอาจิตของเรามาเรียนเรื่องธรรมเพราะเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดสอนเรียนรู้เพื่อให้รู้กลอุบายมายาของตัณหาในหัวใจของเรามันคอยแสดงคอยพลิกแปลง
ช้กลอุบายมายามาเพื่อความโลภใช้กลอุบายมายามาเพื่อความโกรธอาศัยความโง่ความทึบความมืดพระพุทธเจ้าหนวกตาบอดไม่เอ็นบุญเห็นคุณเห็นโทษ ทำได้สารพัดให้เราเรียนรู้กลอุบายวิธีของมันผู้จะรู้ข้อเท็จจริงของมันของที่เราจะพึงยึดมาของทุกอย่างมีโทษมีทั้งคุณมีทั้งโทษด้วยเหตุที่เราแสวงหาปัจจัยสี มาเพื่อเลี้ยงอัตภาพร่างกาย ได้มาในทางที่ชอบก็เอาชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมชอบด้วยระบบระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็เอาได้มาในทางที่ไม่ชอบก็เอาขอให้ได้ไม่เลือกกินไม่เลือกบางคนไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าบางคนมีศีลมีธรรมได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่เอาไม่เบียดเบียนเอาของใครศีลห้าก็ถือได้เด็ดขาดจริงจังมันมีแมงอะไรมันบินครับพุทธเจ้าท่านทรงตำหนิธรรมะเบื้องลึกธรรมะเบื้องสูงท่านให้เราถือตามตามแบบตามแผนตามเยี่ยงตามอย่างสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมเริ่มขยับเริ่มก้าวเริ่มปีนเริ่มเหยียบมาตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลเราจะรู้ข้อเด็ดขาดจริงจังกับเราเบื้องต้นเราก็มาเทียบเคียงดูกับศีลเรามีความซื่อตรงกับตัวเองไหมเกี่ยวกับเรื่องศีลศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามศีล227ก็ตามสัจจะตัวใดตัวหนึ่งที่นอกเหนือไปจากศีลที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ก็ตามที่เราถือติดจิตติดใจติดจริตนิสัยมาเนี่ยตัวไหนอยู่ตัวไหนหายหดตัวไหนหมดตัวไหนยังถ้าเราซื่อตรงตั้งอกตั้งใจรักษาไม่ให้สิ่งเหล่านี้ขาดตกบกพร่องหดหายไปไหนนี่คือความจริงจังจริงใจตั้งใจที่จะเยียบตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลนี่เพราะฉะนั้นด้วยแรงที่เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเราเห็นคุณค่าที่เราตั้งอกตั้งใจรักษามันทำให้เราได้กำลังใจการได้กำลังใจอันนี้มันเหมือนกับเป็นพลังหนุนในความเป็นอยู่ของเราเราอยู่ด้วยเรี่ยวด้วยแรงเราอยู่ด้วยพลังเหมือนกับเป็นอาหารเครื่องดูดดื่มบริโภคอย่างหนึ่งถ้าเป็นร่างกายนะเหมือนกับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เราบริโภคดูดดื่มให้กับอัตภาพร่างกายได้ดูดได้ดื่มได้กินการตั้งใจรักษาศีลก็เช่นเดียวกันทำให้ใจเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราทำให้ขาดศีลตัวเล็กก็ขาดตัวใหญ่ก็ขาดทะลุด่างพร้อยมองไปที่อันนู้นก็เหี่ยวมองไปที่อันนี้ก็แห้งมองไปที่อันนั้นก็ถดก็ถอยเหมือนกับคุณสมบัติสมบัติที่เคยมีมากมายมหาศาลเราต้องทำให้มันหดมันหายต้องทำให้มันขาดมันทะลุตั้งใจที่จะทอดที่จะทิ้งที่จะเหยียบที่จะย่ำย้อนดูไปแล้วโอ้ไม่ได้กำลังใจย้อนดูไปแล้วไม่มีกำลังใจเพราะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะเสียสละเพียงพอเสียสละในการที่จะตั้งใจรักษาศีลเสียสละไม่พอก็หลุดเข้าไปก็หายเข้าไปนะศีลกับธรรมธรรมกับศีลดูไปที่ใจของเราใจของเราถ้ามันแสดงถึงขีดถึงขั้นเนี่ยมันทะลักมาที่กายนะมาผิดศีลที่กายแสดงที่ใจถึงขีดถึงขั้นมันแสดงออกมาที่วาจาเอาวาจาไปผิดศีลไปทำให้ศีลขาดศีลด่างศีลทะลุเราไปดูส่วนศีลแต่ละสิกขาบทแต่ละสิกขาบทมันมีทั้งส่วนกายและมันมีทั้งส่วนจักวาจาคำพูดมีทั้งส่วนกายและมันมีส่วนทั้งส่วนวาจาคำพูด
พูดโกหกเนี้ยนึกคิดอยู่ในใจเอ๊ะเราโกหกเพื่อจะเอาสิ่งนี้ก่อนนะเอาวาจาไปพูด เราอยากได้สิ่งนี้ไปใช้นะอันนี้ของใครเนี่ยไปยักไปยอกไปดึงไปสับไปเปลี่ยนด้วยมีเจตนาที่จะฉกจะลักของเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีตั้งใจที่จะเอาด้วยเจตนาวิสาสะนี่คือเจตนาลักเอาเจตนาขโมยเอาแต่ว่ามีไถยจิตไถยจิตไถยจิตโดยเฉพาะอย่างพระเราน่ะก็มีคุณค่าแค่เท่าไหร่ห้ามาศกไปเอาของเขาเกินห้ามาศกแล้วก็โอ้ขาดแล้วหมดแล้วตัวเองศีล227มีคุณค่าเท่ากับห้ามาศกไปเอาของเขามีไถยจิตคิดจะเอาเกินห้ามาศกหรือห้ามาศกเป็นต้นไปหมดคุณค่าความเป็นพระแล้วขาดจากพื้นจากบาทจากฐานแล้วหมดภาวะการที่ตั้งใจฝืนถึงขีดถึงขั้นขนาดนี้ระดับนี้ท่านบอกว่าหมดคุณภาพมันไม่มีคุณภาพหมดประตูสู้หมดน้ำยาถ้าเป็นนักมวยท่านก็ว่าแพ้คะแนนถึงจะยืนอยู่อีกสักกี่ยกกี่ยกก็ตามก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับเอาคืนมาได้เพราะแพ้อุบายแพ้วิธีแพ้การต่อสู้แพ้กำลังแต่ในเรื่องของศีลของธรรมนี้เราแพ้แก่กิเลสในใจของเราเองพิจารณาให้ดีเราแพ้แก่กิเลสกำลังของกิเลสในใจของเราเองกิเลสมันมีกำลังมากกว่าธรรมการที่จะตั้งเจตนาเวรงดเว้นซึ่งมีพลังที่เราเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมมาเป็นระยะยาวทอดทิ้งไปเลยต้องเหลือ เลยบกพร่องไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยขาดทะลุขาดการสืบช่วงขาดการสืบต่อก็ร่องกระแร่งขาดกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราอ่อนข้อสู้กำลังของกิเลสในหัวใจของเราไม่ได้อันนั้นก็ลุกอำนาจให้กรรมอีกแล้วอันนี้ก็ลุกอำนาจให้กรรมอีกแล้วอันนั้นก็ลุกอำนาจให้กรรมอีกแล้วเห็นเป็นเรื่องในภายในเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องภายในพุทโธเอ้ยเราตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจภาวนาไม่มีใครมารู้กับเราเริ่มหย่อนให้มันไปแล้วนะก่อนนี้เริ่มหย่อนไอ้ความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องศีลมันก็เริ่มหย่อนไม่เห็นคุณค่าอีกเหมือนกัน เริ่มหย่อน เริ่มหดหายคุณค่ามองเห็นด้วยสติด้วยปัญญาอันนั้นก็เบาอันนั้นก็ปล่อยอันนั้นก็ละอันนี้ก็วางทิ้งข้อวัดทิ้งความประพฤติทิ้งองค์ประกอบของศีล อันนั้นก็ทิ้งอันนี้ก็ทิ้งอันนั้นก็ทิ้งหนักๆเข้าก็หมดเยื่อใหญ่หมดอะไรใจอยากหมดคุณค่าในหัวใจสามารถก้าวล่วงสามารถล้มตัวเองได้เลยล้มตัวเองได้นี่คือความไม่มีกำลังทางด้านจิตใจมีคุณสมบัติไม่พอหลุดลุ่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีโอกาสที่จะฟิตฟื้นขึ้นมาได้มันไม่เหมือนนักมวยถูกน็อกนะนักมวยแพ้คะแนนมันไม่เหมือนนักมวยถูกน็อกถูกน็อกเนี่ยเขาอาจจะพลาดท่าอย่างใดอย่างหนึ่งโดนคางเนี่ยแค่ยกแรกยกสองเนี่ยนี่อันนี้ถ้าเขาฟิตฟื้นขึ้นมาอีกได้เนี่ยเขายังไม่หมดประตูสู้แต่หมดประตูสู้เหมือนแพ้คะแนนเนี่ยนี่หมายความว่าอุบายวิธีของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราถึงยังไงก็ตามหัวใจของมนุษย์ก็ยังยืนโรงอยู่ยังยืนโรงอยู่สมมติบางคนศีล227ขาดจากความเป็นพระเนี่ยหมดภาวะของความเป็นพระเนี่ยบางคนก็สมาทานเป็นเนน
บางคนก็สมาทานเป็นคฤหัสถ์ปฏิญาณตนเป็นคฤหัสถ์ก็ตึกแต่ใจดวงนั้นก็ยังเป็นหลักเป็นประธานอยู่พร้อมที่จะฟิตพร้อมที่จะฝืนพร้อมที่จะปรับปรุงเหตุนี้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญฝืนอีกครั้งเหตุนี้เพื่อความสุขความเจริญฝืนอีกครั้งฝืนอีกครั้งการตั้งใจฝ่าการตั้งใจฝืนแต่ละครั้งมันเหมือนกับเรามีมูลมรดกมากมายมหาศาลทำธุรกิจล้มละลายไปเหลือเล็กๆน้อยๆพอเป็นทุนรอนอาศัยสติปัญญาพื้นๆอาศัยว่ามีจิตใจมีสัมมาทิฏฐิอยู่บ้างค่อยสะสมตัวขึ้นมาอีกเริ่มสะสมไปเรื่อยเริ่มสะสมไปเรื่อยเริ่มสะสมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นท่านว่าคนล้มเนี่ยไม่ควรข้ามเพราะคนล้มเนี่ยสามารถจะลุกได้เพราะคนล้มเนี่ยแต่ใจเขายังไม่ล้มใจเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ขึ้นมาได้แม้แต่ตัวเองแพ้ข้อนี้นะแพ้ข้อนี้แต่ความยืนโรงโร่เป็นมนุษย์ยังเป็นอยู่ยังมีโอกาสที่เราจะฝ่าฝืนที่จะทำได้เพราะการทำทุกอย่างตั้งใจทำดีเราอยู่ในเพศใดอยู่ในภาวะใดท่านไม่ได้คำนึงถึงศีลท่านถือเอาเพศดีนั่นน่ะเป็นต้นเหตุการทำต้นเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมาทำต้นเหตุอย่างไรผลก็จะต้องตามมาอย่างนั้นถ้าเราไปซ้ำเติมตัวเองซ้ำเติมตัวเองโอ้ยเราเป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรทำยังไงก็ได้ยิ่งทำตัวให้เลวเละมากไปเท่าไหร่ก็ได้เละตุ่มเปะจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเหยียบย่ำทำลายตัวเองทะพึ่งทะเพื่อจนไม่มีเหลือเละ 50% อยู่แล้วฟาดไปจะหมดทั้ง 100% โอ้ยมืดหนาสาหัสบาปกรรมแทนที่จะตกไปในที่ชั่วแค่ 50% ฟาดไปทั้ง 100% ก็ยิ่งทับถมตัวเองไปมากเข้ามากเข้ารู้ว่าพลาดท่าแล้วก็รีบตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะตรัสว่าท่านมีเวรกรรมติดตัวก็กลับตั้งขึ้นมาใหม่เอาให้ชนะไอ้ที่เคยทำให้เสียหายไปมากกว่าเดิมตั้งตัวเป็นอัคคสาวกใช่ไหมในสุดบารมีส่วนนี้แก่ขึ้น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 เพราะการทำอะไรแต่ละอย่างเป็นการสร้างเหตุผลทั้งหลายเราปฏิเสธไม่ได้จะต้องตามมาทำดีขนาดนี้ผลความนี้ผลระดับนี้ก็เป็นของเราตั้งใจทำขนาดนี้ผลขนาดนี้ก็จะต้องเป็นของเราตั้งใจทำขนาดนี้ผลขนาดนี้ระดับนี้มันก็ต้องเป็นของเรานี่ใจมันไม่ตายมันพร้อมที่จะพลิกมันพร้อมที่จะฟื้นขึ้นมาได้ทุกระยะทุกเวลาเรื่องการที่จะปรับปรุงแก้ไขกลับเนื้อกลับตัวไม่สายเกินใครหัวใจดวงใดไม่สายเกินใครสำหรับหัวใจดวงใดแท้ที่จริงโอกาสมันพร้อมที่จะเจริญงอกเงยสำหรับเราแสวงหาโอกาสเหตุกับผลมันพร้อมที่จะเป็นตามอำนาจของเหตุทำเหตุเพื่อผลขั้นนี้ระดับนี้ระดับนี้ผลขั้นนี้ระดับนี้ระดับนี้มันก็พร้อมที่จะเกิดผลจะเริ่มเงยตามมาเพราะเหตุไม่เคยทิ้งผลผลไม่เคยทิ้งเหตุไม่มีเหตุใดๆที่จะประสิทธิ์จากผลไม่มีผลใดๆที่จะประสิทธิ์จากเหตุมีเหตุทั้งนั้นเรานึกได้อย่างนี้เราให้ความสำคัญกับชีวิตของเราให้ความสำคัญกับจิตใจของเราความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ยิ่งทั้งที่รู้อยู่เนี่ยอัตวาร่างกายเรายังมีเรี่ยวมีแรงยังเดินยังเหินยังหนุ่มยังนี้นั่นมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับไม้ผุหมดทั้งตัวหรือเป็นคนเน่าหมดทั้งตัวทำอะไรยังไม่ได้มีกำลังวังชามีนู่นมีนี้มีความนึกคิดมิจฉาทิฏฐิอะไรอยู่บ้างพยายามศึกษากลับเนื้อกลับตัวกลับอะไรสามารถทำได้หมดเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าให้โอกาสกับเราเสมอให้โอกาสกับคนที่รู้จักแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองได้เสมอแม้แต่กับคนที่ตั้งอกตั้งใจแสวงหาอย่างจริงจังเป็นคนเพื่อที่จะแสวงหาเสาะแสวงหาความบริสุทธิ์หมดจดให้กับตัวเองอย่างแท้จริงหรือผู้ที่สกปรกเลอะเทอะถ้าเปรียบมาที่ว่าเป็นผู้มีศีลก็ศีลทั้งขาดทั้งด่างทั้งทะลุทั้งพร้อยแต่ก็ตั้งใจแสวงหาเสาะแสวงหาอยู่ได้นั่นแหละแต่ถ้าเข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ไม่เลือกไม่เว้นว่าเพศใดภาวะใดตุงสูงต่ำขั้นไหนระดับไหนพร้อมที่จะให้ผลตามมาธรรมะของพระเจ้าทำให้เราได้เปรียบถ้าเราคิดออกตามหลักตามแนวตามแถวที่เป็นเรื่องของศีลของธรรมไม่เป็นไปเพื่อเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นผลสุทธิผลจะพึงเจริญงอกเงยสังสมเหมือนกับสังสมเริ่มสังสมทรัพย์ก็จะต้องเริ่มมีตราบใดที่เราทอดทิ้งเราไม่สังสมถึงจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็หมดไปได้คุณความดีที่เราเคยสังสมมาถ้าเราปล่อยที่จะทำให้เน่าเฟะโยนทิ้งทั้งหมดมันก็พร้อมที่จะหมดโยนทิ้งหมดเข้าไปแล้วเก็บสะสมเพิ่มเติมเพิ่มพูนทวีคูณระยะเวลาก็จะเพิ่มพูนให้จึงไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับพวกที่ตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีมันก็ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ตั้งใจที่จะบึกบึนสร้างแต่ความชั่วก็พร้อมที่จะต่ำลงหยาบลงเลวทรามลงผู้ที่จึงตั้งใจเสาะแสวงหาความดีพร้อมที่จะดีขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้า มีคุณกับสัตว์โดยถ่ายเดียวสำหรับผู้เห็นคุณในธรรมะในศาสนธรรมของพระองค์ขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำอย่างจริงจังทำเลาะๆและทำหลักๆล้มๆแล้วก็ไปเรียกร้องหาแต่ผลเรียกร้องหาแต่ผลยังไงในเมื่อเราไม่สร้างเหตุให้เพียงพอผลที่ไหนมันจะเกิดเราไม่สร้างเหตุให้เพียงพอผลที่ไหนมันจะเกิดไม่ได้อะไรไม่มีอะไรปรากฏทำเสียเวลาเปล่าไม่ได้อะไรเลยถามลงไปอีกว่าอะไรครับว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่ไอ้ที่ว่าไม่ได้อะไรคืออะไรพฤติกรรมตัวเองรักษาดูแลควบคุมทั่วถึงไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดูแลทั่วถึงได้ไหมเข้าใจไหมแค่ว่ากายกรรมเนี่ยเข้าใจไหมวจีกรรมเนี่ยกรรมจากคำพูดเนี่ยเข้าใจไหมกายกรรมเอากายมาทำด้วยกายเนี่ยเข้าใจไหมมโนกรรมกรรมที่ทำด้วยใจทำใจเนี่ยคิดออกไหมเหตุผลก็มาตามสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่ได้มาจากไหนทั้งอกตั้งใจทำแท้ๆบางครั้งเราก็ปฏิเสธในผลที่มันไม่สมใจเราผลมีเท่าไหร่เราก็ยอมรับไปผลมีเท่าไหร่ก็ยอมรับไปรับตามสภาพที่มันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเราผลส่วนดีส่วนดีส่วนละเอียดมันจะเริ่มสะสมเข้าไปถึงการถึงคราวมันก็จะเริ่มทยอยให้ผลตามมาผลที่ให้ผลในขณะปัจจุบันได้มากได้น้อยได้หยาบได้ละเอียดดูให้เห็นว่ามันรับมันได้ถ้าเราย้อนมาดูมันจะเห็นว่ามันรับมันได้ทุกครั้งในขณะปัจจุบันจะทำด้วยกายก็ตามจะทำด้วยวาจาก็ตามมันปรากฏในผลที่ใจของเราทุกครั้งนึกคิดอยู่ข้างในก็เช่นเดียวกันนึกคิดเรื่องดีเปิดช่องเปิดโอกาสให้จิตของเราสว่างโรนึกคิดเรื่องไม่ดีมันเป็นอัปมงคลชีวิตของชีวิตของตัวเองเนี่ยความนึกความคิดมันอับมันเฉามันตีบมันตันอยู่ในนั้นผลก็ปรากฏทันทีในหัวใจของเราความเจ็บปวดความเร่าร้อนของใจมันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราอะไรปรากฏดูไปอะไรปรากฏก็ดูไปความรู้สึกเหล่านี้มันบอกเราได้ทุกระยะทุกเวลานอกจากไม่มีเจตนาที่จะตั้งอกตั้งใจดู เลยไม่เห็นอะไรพยายามให้เห็นคุณของเล็กๆน้อยๆมองเห็นคุณเล็กๆน้อยๆผู้ที่สามารถมองเห็นคุณมองเห็นโทษในสิ่งเล็กๆน้อยๆได้เป็นผู้ที่มีใจละเอียดเป็นผู้ที่มีใจสุขุลขุมคัมภีรภาพเป็นคนสามารถย่อยเหตุผลให้ส่วนละเอียด
เหตุผลทั้งนี้มันบอกมันมีความรู้สึกบอกทุกระยะทุกเวลาบอกที่ความรู้สึกที่ใจนั่นคือกรรมบางคนปฏิเสธเฉยๆเลยปฏิเสธเฉยเลยเอากายทำไม่รู้เรื่องปฏิเสธเอาวาจาทำไม่รู้เรื่องปฏิเสธจิตนึกคิดสารพัดคิดตามซ้ำขนาดไหนก็ตามด้วยเหตุที่ไม่รู้เรื่องปฏิเสธเฉยบาปไม่มีผลของการทำดีไม่มีผลของการทำชั่วไม่มีปฏิเสธเฉยปฏิเสธเพราะเจ้าของนี่มืดบอดมืดบอดไม่ทำความศึกษาบางทีกรรมที่เราสั่งสมมามันหนักหนาเกินเหตุเกินผลมันก็ทับถมหัวใจของเราเหมือนกันแทนที่มันจะเปิดให้รู้มันก็ไม่เปิดมันก็ทับอยู่นั่นน่ะไม่มีสติไม่มีปัญญามันปิดไม่เปิดตาปัญญาให้กับเรานะมันทับถมอยู่นั่นแหละมันไม่เปิดตาปัญญาให้กับเราสิ่งทั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกต้องฝืนมันไม่เหมือนฝ่ายสมุทัยนี่ฝ่ายมรรคมันไม่เหมือนฝ่ายสมุทัยเอาขั้นไหนเอาระดับไหนเอาจนตายนั่นเรื่องของมรรคเรื่องของขั้นมรรคเอาจนเป็นเอาจนตายนะเอาสิ้นสุดตรงไหนความตั้งอกตั้งใจที่จะด้วยเรี่ยวด้วยแรงที่เราจะทำเอาตรงไหนเอาจนมันตายจนเหลือเดนตายนั่นนะนั่นถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นไม่งั้นโอกาสที่เราจะฝืนมันฝืนไม่ได้ความอดความทนขั้นไหนระดับไหนเต็มร้อยฝ่าฝืนต้องตอกกิเลสตัณหาที่มันคอยยั่วเยะยั่วยุหัวใจของเราเนี่ยเอาขั้นไหนเอาระดับไหนเอาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ต้องเป็นคนจริงคนหลอกหลอกแหละเนี่ยทำไม่ได้จับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยถึงจะมาดูให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่ดูจับนั้นก็วางจับนั้นก็ทิ้งจับนั้นก็ทิ้งจับนั้นก็ทิ้งไม่สู้ไม่ได้อะไรวันคืนล่วงไปย้อนมาดูไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคนที่มีหัวใจที่ละเอียดอยู่แล้วก็สะสมไปเรื่อยย้อนมาดูโอ้วันนี้เราได้นั้นโอ้วันนี้เราได้นั้นมาขยับไปเรื่อยโอ้อันนี้รู้อันนี้โอ้อันนั้นรู้อันนั้นเอออันนี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นเนี่ยทำไมมันแวบมาแล้วมันสว่างสวายมันรู้เนี่ยมันเพิ่มพูนมันพัฒนาในตัวของมันนี่คือการศึกษาทางด้านจิตใจศึกษาขั้นไหนขั้นไหนระดับไหนก็เอาวันนี้แหละเป็นเดิมพันคนจริงคนจริงเด็กกล้าตายถ้าจริงถูกหลุดไปได้เลยแต่ถ้าจริงไม่ถูกก็เน่าไปเลยไหมจริงอยู่แต่จริงไม่ถูกกล้าตามอำนาจของกิเลสเน่าไปเลยจริงอยู่จริงถูกเนี่ยก้าวไปเลยผ่านไปเลยล่วงไปเลยความเด็ดขาดจริงจังหัวใจของเราย้อนไปดูในหัวใจศึกษามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดหัวใจดวงเดียวเนี่ยย้อนไปดู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 อย่างอื่นมันจะตกมันจะร่วงไปหมดแหละย้อนไปดูมันน่ะอยากรู้อะไรอยากศึกษาอะไรย้อนไปดูมันน่ะท่านจึงให้ดูข้างในแล้วดูข้างนอกดูข้างนอกแล้วก็ดูข้างในดูข้างในแล้วก็ดูข้างนอกจับความรู้สึกได้อะไรดูโน้นดูนี้จับความรู้สึกได้อะไรมีอะไรติดจิตติดใจนี่มันก็เป็นวิธีการฝึกฝนสติปัญญามันหากเป็นเหตุทำให้เกิดผลต่างของจิตของใจของเราคำว่าปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจก็คือปัญญาเหมือนกับเราจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มาพลิกมาดูสีดูสันดูสันฐานดูเนื้อดูผิวดูกลิ่นดูอะไรต่ออะไรสารพัดดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจจับจิตของเราดูให้รู้ความเป็นไปของมันจับมาที่กายของเราดูให้เป็นไปเห็นความเป็นไปของกายของเรามีแค่นี้เองแล้วจับจิตศึกษาระหว่างจิตกับอารมณ์เป็นไงทำไมมันถึงดีใจทำไมมันถึงเสียใจจับ
ไอความดีใจมาจ่อมาพิจารณาดูมันจับไอความเสียใจมาจ่อมาดูมาพิจารณากับมันทีไม่ใช่ดีใจก็ปล่อยมันเกาะอยู่นั่นแหละไม่ได้พิจารณาเสียใจก็ให้มันเกาะอยู่นั่นแหละเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่เฉาไปหมดไม่ยอมพิจารณาดีโผล่ขึ้นมาชึบเกาะไม่ยอมพิจารณาเกาะยิ่งเกาะเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงยิ่งเกาะเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงดีก็หลงชั่วก็หลงสุขความสุขโผล่ขึ้นมาที่หัวใจเกาะยึดโผล่ขึ้นมาก็เกาะยึดโผล่ขึ้นมาเกาะยึดยึดมากน้อยเท่าไหร่คือหลงยึดท่านจะให้ดูท่านจะให้พิจารณาด้วยที่เราติดง่ายนี่เองติดไปแล้วมันสะดวกสบายเรียกร้องหาแต่สิ่งที่สะดวกสบายนั่นแหละสิ่งไม่ดีโผล่ขึ้นมาปั๊บโอ้ยปัดลงมารู้ตะกี้ทวีปบางอย่างปัดได้บางอย่างปัดไม่ได้ถ้าเป็นสัจธรรมที่ปรากฏมากับกายของเรากับใจของเราปัดไม่ได้ปัดมันก็เด้งเข้าปัดมันก็เด้งเข้าปัดมันก็เด้งเข้าต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้จับมาดูมาพิจารณาเป็นอะไรกันแน่จับมาดูเป็นอะไรกันแน่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้จับมาดูเพราะฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาใช้ปัญญาที่ท่านเจริญสมาธิก็เพื่อที่จะมาเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อให้จิตมันเหลิงมันหลวมมันเหลาะแหละเหมือนกับอะไรที่มันน็อตมันหลวมหลวมอ่ะมันเหลาะแหละมันไม่แข็งปังมันไม่เพราะฉะนั้นมีสมาธิแน่นหนามันคงระดับเอามาทำงานได้ก็เหมือนน็อตไม่หลวมไม่เหลาะไม่แหละจะวิ่งจะเดินจะอะไรก็ตรงแน่วจะมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็มีสิ่งเหล่านี้คือชับแน่นเข้ามาแล้วหนุนเข้ามาแล้วใจมันไม่ยอกไม่คลอนไม่โอนไม่เอ็นท่านจึงให้เจริญสมาธิด้วยให้เจริญปัญญาด้วยเจริญปัญญาเพื่อให้รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมัน อาจารย์ล้มขึ้นเครื่องเวลาเท่าไหร่ก่อนเที่ยงเท่าไหร่ไปถึงสนามบินประมาณ11 โมงแล้วพรุ่งนี้ไปส่งหลวงพ่อเหลิมพรุ่งนี้ให้เอารถใหญ่ไปส่งหลวงพ่อเหลิมแล้วก็ไปนอนคืนหนึ่งแล้วค่อยกลับให้นุ่นเชียนไหวมะเชียนเอารถคุณใดไปไหวบ่ไปให้ดันแซมนั่งไปเป็นเพื่อนแต่ไปนอนคืนหนึ่งไม่ใช่ถึงปุ๊บกลับปั๊บนะไม่ได้นะมันไกลตาก็ต้องตาใสๆตามัวมัวนอนไม่อิ่มว่าได้สงกรานต์เนี่ยโอ้ยวันสงกรานต์พอดีเลยเนาะฮะต้องระวังแท้ๆแหละมาแล้วสงกรานต์ก่อนบ่ได้บ่ฮะสงกรานต์เริ่มไหนมาบ่มาแล้วสงกรานต์ก่อนบ่ได้บ่หรืออยากไปเล่นสงกรานต์บุรีรัมย์ฮะ เออใช่แล้วสงกรานต์ก่อนบ่ได้บ่มาได้เอายามายาเต็มตู้บ่อึดเออแข็งแรงได้พออยู่นู่นน่ะคนพี่แข็งแรงวันนี้พวกแม่ชีก็ไปขอไปวัดอะไรอีกวันนั้นพวกนั้นขอไปเราก็ปัดไปแล้ว
ตอนนี้ขอเองนี่ขอไปขอไปเองแสดงว่าฟังเราไม่รู้เรื่องฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เราก็ฟังไม่ออกพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกเราจะเลิกไปนู่นไปวัดนู่นเราก็ไม่ยอมเขาตามมาขอเราก็พูดตอนนี้ฟังไม่เข้าใจตอนนี้ไม่ต้องให้เขามาขอแล้วตอนนี้ขอไปเองตอนนี้ขอไปเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าขอไปยังไงเราก็ยังไม่รู้นั่นเองขอไปเองเราก็ได้พูดให้อยู่ว่าเออให้ที่พวกคนป่วยอยู่เด้อตอนนี้ใครจะช่วยกันล่ะตอนนี้ให้ที่พวกคนป่วยอยู่น่ะมีคนป่วยคนป่วยเราก็เห็นใจเราก็ให้โอกาสไม่ว่าใครไม่ว่าพระ ไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าใครเราก็ให้โอกาสได้อาศัยให้ก็ได้อาศัยก็เหมือนอย่างเมื่อก่อนนะไม่ชีเวียดนามมาเนี่ยเขาต่างชาติเขาอย่างมาอยู่ให้โอกาสให้เวลาเขาได้อาศัยเขาอยากอยู่ก็ให้เขาได้อาศัยเนี่ยเห็นเงียบไปเนี่ยไปตั้งแต่ธันวาเนี่ยเห็นเงียบไปก็อยู่ไหนสะดวกสบายคนเราชอบเปลี่ยนไปเรื่อยตามความสะดวกสบายตามความพอใจทุกคนเนี่ยอยากอยู่อย่างอิสระเราก็อยากอยู่อย่างอิสระแต่ความอิสระของเราเนี่ยมันมีขั้วมันหลุดจากขั้วมันยังไม่หลุดจากขั้วมันยังมีขั้วมันเกี่ยวข้องมันผูกพันธรรมเนียมตะวันตกเขาตัดขั้วเลยแหละไหมพอลูกโตขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยเขาตัดขั้วออกเลยพ่อแม่แก่เท่ามาไม่มีใครดูเลยพ่อแม่แก่เท่ามาไม่มีใครดูมันกลายเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งธรรมเนียมตะวันตกธรรมเนียมตะวันออกเอเชียไปอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ทำแบบนั้นสัตว์บางประเภทพอลูกมันโตพอช่วยตัวเองได้มันไม่อยู่ด้วยมันไล่หนีสัตว์นะมันไล่หนีพอโตแล้วมันไล่หนีเรามาเทียบดูกับไอ้ลัทธิที่เขาว่าลูกโตเกิน18ปีไปแล้วนี่เขาไล่ออกให้ออกไปอาศัยปลีแข้งของตัวเองพอตัวเองแก่ไปไม่มีใครดูแลดิฮะวัฒนธรรมเอเชียจึงเป็นวัฒนธรรมที่มีพ่อมีแม่มีลูกเป็นวัฒนธรรมที่สอนให้มีบุญมีคุณบางครั้งเราก็ดูไปที่ผู้ที่ท่านมีบุญมีคุณเหมือนกับท่านทวงบุญทวงคุณแต่ไม่ใช่ก็เหมือนกับพ่อแม่พยายามพ่อแม่เกี่ยวพันกับลูกขนาดไหนเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยทวงบุญทวงคุณไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่มันเป็นธรรมเนียม
แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมด้วยเราดูวิสัยของมารกับวิสัยของพระมันต่างกันมากวิสัยของพระพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัตว์นะท่านก็มีบุญมีคุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเป็นสัตว์นะไม่ต้องพูดถึงความเป็นคนเห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่เห็นบุญเห็นคุณของแม่เกิดความผูกพันดูสัตว์แล้วก็มาดูคนก็เหมือนกันนะคนบางประเภทก็แบบที่เราพูดนั่นแหละตัดความผูกพันความผูกพันนี้มันเป็นใหญ่มันโยงใหญ่มันผูกมันมัดเพราะกฎระเบียบขนบธรรมเนียมความถูกต้องความผิดมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นบางทีก็มีความสามารถมากอยู่ยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้แต่ถ้ามันเป็นธรรมมันก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นธรรมยกเหยียบพลาดอีกแล้วก้าวพลาดอีกแล้วเหยียบพลาดอีกแล้วก้าวพลาดอีกแล้วแต่ท่านพูดเหมือนกันนะท่านพูดถึงคนมีคุณและคนไม่รู้คุณคนมีคุณคนไม่รู้คุณท่านใช้คำอีกคำหนึ่งว่าเนรคุณเนรคุณไม่รู้คุณปึ๊กขนาดไหนไม่รู้คุณท่านพูดเหมือนกันนะแต่พูดเพื่อสะท้อนมาให้เราระลึกได้จะได้ศึกษาจะได้เรียนรู้การไม่มีคุณถ้าหากถูกคิดว่าท่านไม่เอาบทนี้มาสอนการไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดเรื่องกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีบุพการีกตัญญูกตเวทีในหลักธรรมท่านพูดไว้เลยบุพการีทำอุปการะก่อนท่านไม่ได้หมายถึงพ่อถึงแม่อย่างเดียวนะบุพการีผู้ทำอุปการะก่อนเป็นใครก็ตามเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นใครก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้ที่เป็นผู้ทำคุณก่อนกตัญญูกตเวทีระลึกถึงคุณที่ท่านทำกับเราแล้วตอบแทนตอบแทนตอบแทนคุณที่ท่านเคยทำกับเราหมายว่าท่านช่วยเราเราช่วยท่านท่านช่วยเราเราช่วยท่านเนี่ยท่านพูดเอาไว้นะในหลักท่านพูดบุพการีกตัญญูกตเวทีไปดูในธรรมะหมวด2ท่านพูดเอาไว้ไปดูท่านพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญพุทธเจ้าเกิดพบไหนชาติไหนจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ตามมาด้วยคนแบบนี้เหมือนกับคนที่มีขั้วมีสายใหญ่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็เหมือนขั้วเหมือนสายใหญ่มีครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็เหมือนขั้วเหมือนสายใหญ่เนี่ยท่านพูดเอาไว้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราศึกษาทั้งนั้นแต่เรื่องของกิเลสในหัวใจมันสามารถลบล้างได้ทั้งหมดลบล้างได้ทั้งหมดไม่รู้บุพการีคืออะไรไม่รู้กตัญญูกตเวทีคืออะไรกิริยาแบบไหนที่ท่านว่าเนรคุณเนรคุณในหลักธรรมท่านมีนะไปดูในหลักธรรมท่านพูดไว้หมดถ้าไม่จำเป็นท่านคงไม่เอามาพูดมีความจำเป็นเราดูแต่ทำเหมือนกันทำดีเหมือนกันทำดีอย่างหมื่นอย่างหนึ่งเป็นวิสัยของมารทำดีอีกอย่างหนึ่งเป็นวิสัยของพระทำดีอย่างหนึ่งตามวิสัยของพระ มันเป็นการทำดีถูกต้องตามหลักของธรรมทำดีโดยพยามาร
ูกต้องตามหลักของกิเลสอวิชชามันครอบงำบางจิตบางใจบางสติบางปัญญาดูไม่ยากหรอกดูไปพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านั่นน่ะนั่นน่ะพุทธกัมมานั่นน่ะดูไปตรงนั้นจะเห็นเลยแหละนะนั่นน่ะดูไปตรงนั้นดูพุทธกัมมานก็เหมือนอย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยมารเนี่ยโลกทั้งโลกทั้ง 2-3 โลกเนี่ยมันอยากเอามาอยู่เป็นสมบัติของตนทั้งหมดอยู่ในกำมือของตัวเองทั้งหมดนั่นคือมารเอามาทิ้งเอามาขว้างอะไรก็ตามแต่ขออยู่ในสิทธิของเราแต่วิสัยของพระมีอะไรเท่าไหร่เพื่อหมดแผ่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 หมดเพื่อแผ่เชื้อจานกันหมดอ๋อเราได้แล้วอย่างคนนั้นคนนั้นได้แล้วอย่างคนนั้นคนนั้นได้แล้วอย่างคนนั้นคนนั้นได้แล้วอย่างคนนั้นคนนี้อิ่มแล้วอย่างคนนั้นคนนั้นอิ่มแล้วอย่างคนนั้นคนนั้นอิ่มอย่างคนนั้นเพื่อแผ่ไปหมดนี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้าเมตตาล้นโลกล้นสงสารแต่พญามารเขาจะไปสงสารสนใจอะไรของที่จะพึงกินได้เขาก็เข้าปากของเขาไอ้ที่เหลือมากมายเยอะๆถ้าไปเข้าปากของคนอื่นอิ่มเป็นร้อยเป็นพันขอให้เราอิ่มคนเดียวนอกนั้นเอามาทิ้งไว้ให้เน่าให้เละเขาก็ว่าชอบทำชอบทำชอบทำของเขาตามความอยากของกิเลสนี่คือกิเลสบริษัทบริวารใครช่วยเหลือเกื้อหนุนใครไม่ขัดใครยอมชิโรราบไม่ขัดว่าดีดีด้วยว่าชั่วชั่วด้วยว่าดีว่าชั่วชั่วชั่วแต่บอกว่าดีดีดีเขาว่าตามดำก็ว่าดำตามแดงก็ว่าแดงตามว่ายังไงก็ว่าตามไม่มีความนึกคิดเป็นของตัวเองพาเป็นก็เป็นพาตายก็ตายเป็นลูกน้องได้แต่ถ้ามีเขามีข้อเหตุผลมาขัดแย้งนู้นขัดแย้งนี่ขัดแย้งนี่ขัดแย้งนี่อันนี้มันขัดอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอันนี้มันขัดอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนี่คือมารเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดโอกาสให้เราขัดแย้งได้ตลอดไปโต้ไปเถียงไปทำความสงสัยได้ตลอดท้าทายให้เราพิสูจน์ได้ทุกบททุกบาทในธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นธรรมะของมารต้องฟังอย่างเดียวว่าดำก็ต้องว่าดำตามว่าแดงก็ต้องว่าแดงตามเราไปศึกษาดูเรามาคิดมาพิจารณามาเทียบเคียงดูโอ้อย่างเองมารนะมารก็คือมันเห็นผิดตามเรื่องของกิเลสพระคือมันคิดถูกตามหลักของธรรมธรรมนี่ทำไปแล้วมันไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ไม่เดือดร้อนแต่กิเลสทำลงไปแล้วบางทีตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนบางทีตัวเองก็หลงตัวเองไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นเดือดร้อนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีที่จะเดือดร้อนไม่มีตัวเองก็ชุ่มเย็นคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ชุ่มก็เย็นเราหาข้อสักข้อหนึ่งมาขัดแย้งดูเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีไหมไม่มีตัวเองเดือดร้อนคนอื่นมีความสุขตัวเองมีความสุขคนอื่นเดือดร้อนมีธรรมะบทไหนบ้างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วเราทำไปแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีถ้าเป็นเรื่องดีสำหรับตัวเองคนอื่นรับไปก็เป็นเรื่องดีด้วยถ้าเป็นเรื่องดีสำหรับคนอื่นตัวเองก็ทำอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วความดีดีเท่ากันหมดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นทำไปแล้วตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุข
แต่ถ้าเป็นเรื่องของมารแล้วเนี่ยได้ข้างเสียข้างดีข้างหนึ่งสุขข้างหนึ่งต้องทุกข์ข้างหนึ่งได้ข้างหนึ่งต้องเสียข้างหนึ่งพอใจข้างหนึ่งต้องเสียใจข้างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของพยามารเพราะมันมีตัวมีตนธรรมะของพระพุทธเจ้าเริ่มไม่มีตัวไม่มีตนตั้งแต่เราถือปฏิบัตินี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเริ่มมีอัตตาเริ่มไม่มีอัตตาตั้งแต่การถือปฏิบัติแหละธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนโผล่มาทุกอย่างทุกเรื่องอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามันบังคับเอา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 ตัวบังคับก็คือตัวเยื่อใยเหนียวแน่นอยู่ในหัวใจกิเลสตัณหาในหัวใจมันบังคับต้องดิ้นต้องรนตามมันทำไงจะได้ทำไงจะพอใจเอากล้าทำกล้าเอาผิดถูกใครเดือดร้อนใครไม่ว่าธรรมะของกิเลสธรรมะของมารธรรมะของธรรมธรรมะชอบธรรมธรรมะเป็นธรรมธรรมะของพระมีหลักสัจจะรองรับธรรมะของมารไม่มีสัจจะรองรับมีสัจจะไม่มีสัจจะพูดโกหกมันไม่มีสัจจะพูดตรงเป็นธรรมมีสัจจะมีที่อ้างที่อิงมีหลักมีเกณฑ์แต่พวกนั้นไม่มีที่อ้างที่อิงไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์สาวไปสาวไปโอ้ยลอยลมมีแต่ไม่มีอะไรเป็นหลักข้อเท็จจริงไม่มี